สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะวันนี้ไม่มีอะไรวันนี้จะพาบำรุงต้นไม้ด้วยฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่และน้ำหมักจากเศษอาหารที่เขาละลายแล้วเริ่มจะละลายแล้วให้สังเกตว่าถ้าไม่ละลายก็จะเป็นแบบนี้นี่จำได้ไหมที่เราทำน้ำปุ๋ยหมักให้ดูอ่ะวิธีทำน้ำหมักจากเศษอาหารน่ะถ้าใครย้อนคลิปเราไปดูก็จะเห็นว่าเราทำน้ำหมักไว้ให้วิธีทำน้ำหมักจากเศษอาหารเราเอาผักที่บ้านเรานี่แหละที่ปลอดสารเคมีอ่ะ3กิโลต่อน้ำตาลทราย1กิโลหมักไว้ประมาณ1เดือนนะพอ1เดือนเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ใช้นะแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เลยแต่เราเอาเศษอาหารมาใส่ต่อหมักต่อไปอีกเนี่ยอย่างเงี้ยหมักต่อไปอีกอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วนะถือว่ามีน้ำจุลินทรีย์เคลือบแล้วเนี่ยอันนี้ตักไปใช้ได้ตักไปใช้ได้สัก1แก้วต่อน้ำหนึ่งกระมังเนี่ยอย่างนี้ก็ได้นะน้ำหนึ่งกระมังแต่เราใช้เยอะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้อย่างนี้เลยตักให้ดูเลยเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะเริ่มละลายแล้วเดี๋ยวถ้าทิ้งไว้อีกนานๆนะเขาจะลายเป็นน้ำไปเลยนี่ยังมีเศษอาหารที่ยังไม่ละลายอยู่แต่ตอนแรกเขาจะแบบแน่นเลยนะเศษอาหารนี่ลอยแน่นเลยพอนานๆไปจุลินทรีย์ก็เริ่มย่อยสลายเป็นสิ่งที่ดีมากๆเวลาใช้เราก็ใช้แบบนี้เลยนะจ๊ะตากนี้แล้วใส่นี่นะนี่วิธีการที่เราดูแลพืชผักสวนครัวของเรากลิ่นน้ำหมักของพวกผลไม้กลิ่นของน้ำหมักของเศษอาหารน่ะมันก็ช่วยไล่แมลงได้เหมือนกันพวกแมลงไม่ชอบหรอกกลิ่นเนี้ยแล้วเราก็เติมฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดเราเป็นคนที่ไม่ได้ตวงนะเราเทอย่างเงี้ยเนี่ยเทเอาแบบนี้ฮอร์โมนนมไข่ทำไว้นะเราทำวิธีทำไว้ให้เรียบร้อยนี่แค่นี้เองที่เราทำอยู่ปิดฝาอย่าให้แน่นนะเดี๋ยวระเบิดตุ่มตามเข้าใจไหมจ๊ะเคยระเบิดหน้าแหกเกือบหน้าแหกมาแล้วนะเพราะเขามีแก๊สแล้วก็คนแบบนี้ให้เข้ากันเนี่ยพอหมักไปนานๆแล้วกลิ่นจะไม่เหม็นนะคนที่ทำน้ำหมักจะรู้แล้วก็โหหมองนี้เยอะจังเออหมองนี้น่ารสเห็นไหมนี่กิ่งปักชำเขียวสดอันนี้มันกิ่งปักชำโตช้ามากแต่ถือว่าโอเคโตอยู่โอ้มีทั้งโหระพายี่รากะเพรานี่ผักโขมแดงอยู่ในหม่องเนี้ยเป็นคนที่ชอบตัดอะไรมาปักชำชำทิ่มทิ่มฮะแล้วเราก็ตักสัดสัดรดราดไปแบบนี้3วันครั้ง5วันครั้งแล้วแต่มีมากมีน้อยแต่ไม่เป็นอันตรายต่อต้นไม้แน่นอนเพราะเขาเป็นพวกจุลินทรีย์ที่จากธรรมชาติล้วนๆเศษอาหารต่างๆที่เรากินเห็นไหมว่าเรามีน้ำหมักเยอะมากเลยเนี่ย2ถัง1 4ถังนู่น5ถังและนี่ถังใหญ่6ถังเพราะเราใช้เยอะไงเนี่ยเห็นป่ะก็เห็นอยู่ว่ารอบบ้านเราต้นไม้เยอะมากเพราะเราปลูกต้นไม้เยอะโอ้โหนี่พี่หนานเฉาเว่ยอันนี้ขยายมาจากมีจะมีพี่หมูอ่ะเพื่อนบ้านเราเขาให้มาแล้วก็ของพี่หนุ่ยก็ให้มาตัดกิ่งปักชำติดง่ายจะตายหนานเฉวยกินยอดกินยอดยอดยอดเขาอร่อยนะมีใครกินยอดกับพวกส้มตำน้ำตกลาบซุปหน่อไม้มั่งคนที่กินขมๆเก่งๆอ่ะจะรู้ว่ากินแล้วอร่อยเรายังคงกินยอดของหนานเฉวยอยู่นะขอดูหน่อย ได้ยังได้ยังได้ยังมะขามยักษ์ในกระถางได้ยังมาตำๆแต่เราจะเก็บเมล็ดพันธุ์เขาไว้นั่นนี่
เดี๋ยวเราจะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้มะขามยักษ์นานแล้วนะนานมากแล้วนี่ก็มะเฟืองเวลาติดดอกออกผลก็ดกดกมะนาวนี่ก็ยังดกเก็บไปกินเรื่อยๆแล้วพี่สาวก็มาเก็บไปกินมะนาวแป้นดกพิเศษทั้งโซนเลยโซนนี้ทั้งโซนเลย ส่วนจี๊ดไม่ค่อยดีละกระถางอย่างเงี้ยแรกๆเราไม่ได้เจาะรูเพิ่มนะเนี่ยเขามีรูเดียวเนี่ยเขามีรูเดียวส่วนกระถางวงบ่อซีเมนต์พวกนี้เป็นบ่อเปิดไม่มีฐานรองคือไม่มีฐานที่รองมาปิดก้นกระถางนะเนี่ยเราเอามะพร้าวสับรองไว้เอามะพร้าวสับเนี่ยรองทุกกระถางเห็นไหมจะเริ่มเติบโตแข็งแรงใช้ได้นี่มอมรีเขาตาเที่ยงแอดนครพนมช่องดีโชว์สุกินหลอกหลอนได้ทุกคลิปเลยน้องหนวดเอ้ยขยันขยันด้ะนี่ใจไหมเดี๋ยวใช้ได้มอนสวยงามโอ้ยเวลาซูมแล้วมันยังเท่เลยนะเนี่ยเวลาซูมชัดๆเนี่ยมันดูเท่มากเลยนะบนหน่อยก็ซูมให้นะเดี๋ยวค่อยเด็ดกินไอ้นี่ตัดทิ้งไปยังโตอยู่แต่เขารากเขาแข็งแรงไงมะม่วงหาปลาโหยวดูตรงไหนอีกเนี่ยโตเจริญเติบโตแข็งแรงมากนะเป็นต้นที่อยู่ต้นที่เราตอนกิ่งเองตอนกิ่งเนี่ยจะโตเร็วปักชำนี่โตช้าไงปักชำเอากิ่งเค้าเล็กๆมาปักชำกิ่งเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยปักชำได้เนี่ยกิ่งขนาดเนี้ยตัดปักชำเมื่อก่อนปักชำใส่แก้วติดเพียบไปหมดเลยปักชำแบบควบแน่นที่ใช้ถุงพลาสติกครอบเออว่าจะตัดว่าจะตอนกิ่งมะนาวนะเนี่ยเออคือยังไม่ได้ตอนสักทีมัวแต่งานเยอะงานยุ่งอีลุงตุงนั่งหมดผ้าก็ยังไม่ได้รีดกองโตเลยเนี่ยเริ่มติดดอกออกผลกันละเนี่ยถ้าเป็นหน้าฝนนะโหจะเขียวสดงดงามมากเลยนี่มีฝุ่นเกาะฝุ่นเขาเกาะพลูแม่ก็งามแม่เก็บกินไม่ทันแล้วอันนี้เอาออกได้แล้วนะดูสิปลูกไม่ติดปลูกไม่ขึ้นปลูกตายหมดแล้วคณะให้ดอมเราไปโรยใหม่แล้วนี่ไม่มีเหลือเลยสักต้นเอาออกแล้วไม่เหลือสักต้นนี่ก็กิ่งปักชำกิ่งปักชำจะโตช้าปักชำแบบควบแน่นนะอันนี้ก็มีหนานโชว์บวยเดี๋ยวจะดึงออกถอนออกจำปีแม่กระเจี๊ยบหลังบ้านนี่ไม่ค่อยดูแลเห็นปะถ้าเราไม่ค่อยดูแลเขาเท่าไหร่เขาก็จะไม่ค่อยเจริญเติบโตแต่กระถางแบบนี้ถ้าใครจะซื้อมาต้องไปเจาะรูเพิ่มให้เยอะๆเพราะรูเขาเล็กนิดเดียวเหมาะกับพืชมงคลที่ต้องการน้ำน้อยๆที่ระบายแบบกักขังแบบคือใช้น้ำน้อยพวกพืชมงคลบางชนิดนี่เนี่ยกระถางที่เหมาะไม้ประดับอ่ะเนี่ยไม่เหมาะที่ปลูกผักเลยเพราะรูระบายน้ำนิดเดียวเราถึงได้ต้องหนีจ้ะเจาะเขาออกแอบดูยายก่อนยายทำไรดูหนังค่ะได้ยินป่ะดูหนังค่ะโอ้โหกระจกนี่ยังไม่เช็ดให้ยายเลยเนี่ย
เอ้ยใครมาเนี่ยฮะแล้วใครอ่ะฮะแล้วตามแม่มาอีกแล้วพาวนดูหลังบ้านเอาผักกงผักกาดมาโรยไว้เอากระเจี๊ยบมาลงเนี่ยมองเนี่ยมีทั้งผักกาดมีทั้งกระเจี๊ยบนี่โหระพาพวกนี้ผีบ้าปลูกรวมกันหมดเนี่ยคณะเม็กซิโกเนี่ยนะคณะไอ้ผักกาดโดนคณะกับกระเจี๊ยบเดี๋ยวก่อนนี่กระเจี๊ยบเดี๋ยวเด็ดออกนะเด็ดนานออกก่อนเนี่ยจะได้เห็นชัดๆเห็นผักกาดไหมผักกาดออกคณะไหมอันนี้เด็ดไปทำปุ๋ยหมักเนี่ยใบเนี้ยทำปุ๋ยหมักใส่ตามต้นไม้ก็ดีเนี่ยร้านเฉาเว่ยเห็นไหมนี่ยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งขึ้นมาเนี่ยนี่คือมะนาวแป้นดกพิเศษที่เราไม่ได้ดูแลเขาเท่าไหร่พอไม่ได้ดูแลเขาก็จะแบบอย่างเงี้ยนอนเหนินเห็นไหมพวกนอนชอนใบนอนกินใบหงิกใบงอมันจะเป็นแบบนี้ถ้าปลูกแล้วไม่ดูแลเขาอะใครนะมายืนมองเช่อฟิงเย็นนะเฉาเว่ยเนี่ยรูดใบออกมาอย่างนี้นะเนี่ยใส่หมกไปงี้ก็ได้เนี่ยเออหมกกิ่งก้านหมกไปเป็นปุ๋ยได้หมดอะเนี่ยอันนี้ไม่กินใช่ไหมไม่กินก็หมกไปต้นไม้ที่ไม่ค่อยมีแมลงไม่ค่อยมีแมลงรบกวนนะพวกนี้เนี่ยอย่างเงี้ยงามดีจริงๆปลูกแบบเนี่ยปลูกเสริมรายได้ได้นะพวกผักชีลาวเนี่ยเขาไม่ค่อยมีแมลงรบกวนปลูกเลยงามมากเลยมาพอแล้วเนาะอยากเอาออกจังเลยเนี่ยละมุดเนี่ยติดลูกแล้วติดดอกอยู่เมื่อก่อนละมุดเดียวหูอย่างดกเฮ้ยใครมาเดินต้มเตี้ยมเอาตามแม่มาเอาตามแม่มาอ้วนตามแม่มาไปตามแม่มานี่โอ้ยมันมาอึนี่หว่าเห็นอึก้อนงั้นไอ้อ้วนมาใส่ปุ๋ยเนี่ยอย่างที่บอกตักใส่แบบนี้แล้วก็รดทีละขันเฉพาะบริเวณนี้ก็เติม2รอบเลยเติมกระมังนี้2รอบนะไม่งั้นไม่พอเพราะตักใส่ขันหนึ่งก็ยุบแล้วเห็นไหมเนี่ยตักไป2ทีก็ยุบแล้วแล้วทีนี้เราต้องตักใส่ให้หมดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะทำ2ครั้งไปแล้วพาชมเสร็จแล้วก็ไปทำงานบ้านต่อหัวฟูอยู่ตอนนี้เพลงเพลิงไม่ได้ร้องฮะจะร้องเพลงอะไรดีนะไม่รู้จะร้องเพลงอะไรนึกไม่ออกแค่นี้กันแค่นี้นะ